ใครว่าวัยเกษียณเป็นวัยแห่งการหยุดคะไม่ว่าวัยไหนๆการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตค่ะไม่ว่าพี่ๆจะอยากเรียนปลูกผักนั่งสมาธิเล่นโยคะออกกำลังกายหรือว่าขายของออนไลน์ Happy Learn ของเราได้รวบรวมหลักสูตรที่เหมาะกับพี่ๆวัยทั้งหมดแล้วค่ะและที่สำคัญนะคะคือฟรีด้วยค่ะก่อนอื่นค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์เพจอย่างแฮปปี้จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่างแฮปปี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหวานยังแฮปปี้ค่ะกับรายการยังเทคแคร์นะคะรายการที่จะพาพี่ๆไปรู้จักกับแอปพลิเคชันดีๆเทคโนโลยีล้ำๆที่จะทำให้ชีวิตของพี่ๆสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ค่ะน้ำหวานจะมาสอนวิธีการเข้าใช้งาน Happy Learn นะคะการเรียนออนไลน์สำหรับวัยเก่าโดยเฉพาะที่สนุกเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงค่ะและที่สำคัญนะคะคือเรียนที่ไหนตอนไหนก็ได้ค่ะครั้งนี้นะคะเราไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลยค่ะเพียงแค่ใช้เบราว์เซอร์ที่มีอยู่แล้วในมือถือของพี่ๆนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Happy Learn ลงไปนะคะก็จะขึ้นเว็บไซต์ของเราแล้วค่ะโดยวิธีการเข้าใช้งาน Happy Learn นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4วิธีค่ะโดยทั้ง4วิธีนะคะอย่างแรกสุดเลยก็คือเราต้องมีโทรศัพท์มือถือก่อนค่ะพี่ๆนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะโดยวิธีแรกที่น้ำหวานจะสอนใช้นะคะคือการเข้าใช้งาน Happy Learn ผ่านแอปพลิเคชันของ Young Happy นั่นเองค่ะอย่างแรกนะคะให้พี่ๆเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ Young Happy ก่อนค่ะเมื่อเราเข้ามายังหน้าแอปพลิเคชัน Young Happy แล้วนะคะให้พี่ๆเข้าไปที่ไอคอนแถบด้านล่างนะคะพี่ๆจะเห็นคำว่าชั้นค่ะกดที่คำว่าชั้นได้เลยนะคะพี่ๆก็จะเห็นไอคอนนะคะที่เป็นไอคอนคำว่าคอร์สเรียนค่ะเป็นรูปหมวกรับปริญญานะคะให้พี่ๆกดที่คำว่าคอร์สเรียนได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะแอปพลิเคชันก็จะพาพี่ๆมาที่หน้าของเว็บไซต์ Happy Learn แล้วค่ะวิธีที่2นะคะคือวิธีการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ learn.younghappy.com ค่ะครั้งนี้นะคะพี่ๆไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าเข้าแอปใดๆเลยค่ะเพียงแค่พี่ๆนะคะเข้าเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของเรานะคะเบราว์เซอร์ก็คือวิธีการที่ปกติพี่ๆเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าจะเป็น Safari นะคะหรือว่า Google Chrome ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะน้ำหวานก็จะใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นรูปอินเทอร์เน็ตใน Samsung เลยนะคะกดเข้าไปค่ะแล้วก็ตรงคำว่า search นะคะให้พี่ๆ search คำว่า Happy Learn ลงไปได้เลยค่ะก็คือ HAPPY นะคะแล้วก็ LEARN ค่ะ Happy Learn นะคะก็จะขึ้นมานะคะให้พี่ๆเลยค่ะเป็นเว็บไซต์แรกนะคะหรือว่าพี่ๆจะ search คำว่า learn.younghappy.com ก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กดเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถเข้า Happy Learn ได้แล้วค่ะมาดูวิธีที่3กันเลยนะคะวิธีที่3คือการเข้าใช้งานผ่าน LINE Official นะคะค่ะสำหรับวิธีนี้นะคะให้พี่ๆเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE ในโทรศัพท์มือถือของพี่ๆก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะให้กดเพิ่มเพื่อนนะคะคือปุ่มที่อยู่ด้านบนนะคะที่มีรูปคนแล้วก็รูปบวกนะคะหลังจากนั้นค่ะให้กดที่ตัวค้นหานะคะหรือว่าที่เป็นรูปแว่นขยายนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะพิมพ์คำว่า add นะคะก็คือตัว add นั่นเองแล้วก็ตามด้วยคำว่า young happy ค่ะ young นะคะ happy ค่ะอย่าลืมนะคะต้องมีตัว add นำหน้าด้วยนะคะแล้วก็กดค้นหาค่ะโอเคเราก็จะเพิ่มเพื่อนนะคะของ Young Happy ไว้เป็นเพื่อนกับเราค่ะหลังจากนั้นก็ให้เข้าไปที่หน้าแชทของ Young Happy ได้เลยนะคะพี่ๆจะเห็นค่ะปุ่มลัดด้านล่างนะคะตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3ปุ่มนะคะคือปุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือปุ่ม Challenge นะคะ Happy Learn นะคะพี่ๆจะเห็นปุ่มข้างๆค่ะคือตอนนี้นะคะเราโฆษณาคลาสเรียนเกษียณคลาสอยู่นะคะก็เลยจะเป็นคลาสเกษียณคลาสนะคะพี่ๆสามารถกดที่ปุ่มเกษียณคลาสนะคะตรงนี้ LINE นะคะก็จะพาพี่ๆมาที่หน้าของเว็บไซต์ Happy Learn เช่นเดียวกันค่ะวิธีที่4นะคะคือการสแกน QR Code ค่ะเดี๋ยวน้ำหวานนะคะจะแปะ QR Code ไว้ให้พี่ๆตรงนี้นะคะพี่ๆสามารถแคปหน้าจอนี้นะคะแล้วก็เอา QR Code นี้ไปสแกนเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เราเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เรียบร้อยนะคะก็มาถึงขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะ
สำหรับพี่ๆที่มีแอปพลิเคชันของ Young Happy อยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นสมาชิกของ Young Happy อยู่แล้วพี่ๆสามารถระบุเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อรับ OTP ในการเข้าใช้งานได้ทันทีค่ะแต่วันนี้นะคะน้ำหวานจะมาสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะหมายถึงว่าถ้าพี่ๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกกับ Young Happy มาก่อนนะคะก็สามารถเข้าใช้งาน Happy Learn ได้เช่นเดียวกันค่ะวิธีการนะคะก็คือเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะด้านมุมนะคะขวามือบนนะคะพี่ๆจะเห็นคำว่าเข้าสู่ระบบค่ะให้พี่ๆนะคะกดคำว่าเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปค่ะเมื่อเรากรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็รอรับ OTP ที่จะส่งมาทางข้อความของพี่ๆได้เลยค่ะเมื่อเราได้รับรหัส OTP เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเพิ่มรูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็ให้พี่ๆกรอกรายละเอียดของเราลงไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะคะเพศอายุแล้วก็วันเดือนปีเกิดค่ะจังหวัดที่พี่ๆอาศัยอยู่ด้วยนะคะส่วนที่สำคัญนะคะคือการกรอกชื่อและนามสกุลค่ะพี่ๆจะต้องกรอกชื่อและนามสกุลให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าชื่อที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อเดียวกันกับที่จะไปปรากฏบนประกาศนียบัตรหลังจากที่พี่ๆเรียนจบคอร์สแต่ละคอร์สแล้วนั่นเองค่ะเมื่อเราสมัครใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อมาก็คือการเริ่มเรียนค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มเรียนนะคะน้ำหวานขอแนะนำฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Happy Learn ให้พี่ๆได้รู้จักฟังก์ชันต่างๆกันก่อนค่ะหน้าแรกนะคะพี่ๆจะเห็นปุ่มที่อยู่ซ้ายมือบนสุดนะคะที่เป็นรูปขีด3ขีดนะคะหรือว่าเมนูนั่นเองค่ะเมื่อเรากดไปที่เมนูนะคะพี่ๆจะเจอคำว่าหน้าแรกหลักสูตรทั้งหมดนะคะการใช้งานโปรไฟล์หลักสูตรของฉันความช่วยเหลือปรับขนาดตัวอักษรแล้วก็ออกจากระบบค่ะเราก็กด X นะคะเพื่อที่จะกลับไปที่หน้าแรกก่อนค่ะในหน้าแรกนะคะพี่ๆจะเห็นคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็คำถามที่พบบ่อยค่ะถ้าวันนี้นะคะพี่ๆฟังน้ำหวานแล้วอาจจะยังเข้าใจได้ไม่ทั้งหมดนะคะก็สามารถมากดที่ปุ่มนี้เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยหรือว่าคู่มือในการใช้งานต่อได้ค่ะเราก็มาถึงการเริ่มเรียนกันค่ะอย่างแรกนะคะน้ำหวานจะไปที่เมนูค่ะก็คือปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายบนสุดนะคะที่เป็นขีด3ขีดที่น้ำหวานบอกไปก่อนหน้านี้นะคะให้เรากดคำว่าเมนูค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กดไปที่คำว่าหลักสูตรทั้งหมดค่ะเมื่อน้ำหวานมาถึงหน้านี้นะคะน้ำหวานก็จะเจอหลักสูตรทั้งหมดที่มีอยู่ใน Happy Learn เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษียณคลาสนะคะหัวใจตื่นรู้นะคะขายของออนไลน์สร้างรายได้แบบง่ายๆนะคะความรักเกษตรอินทรีย์ค่ะมือใหม่วัยเก่าต่อติดโลกออนไลน์นะคะเกษียณสบายสไตล์ยังแฮปปี้ค่ะน้ำหวานก็สามารถกดนะคะเลือกคลาสที่น้ำหวานอยากเรียนนะคะแล้วก็เข้าไปเรียนได้เลยค่ะอย่างวันนี้นะคะน้ำหวานขอเลือกเรียนเป็นคลาสเกษียณคลาสนะคะน้ำหวานก็กดคำว่ารายละเอียดค่ะหน้านี้นะคะก็จะขึ้นปุ่มแรกที่เป็นสีเขียวนะคะเด่นชัดเลยก็คือคำว่าสมัครเรียนนะคะพี่ๆก็สามารถกดที่คำว่าสมัครเรียนเพื่อเริ่มเรียนได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะดูรายละเอียดก่อนนะคะว่าคลาสเรียนนั้นเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ให้พี่ๆค่อยๆเลื่อนลงมาค่ะจะมีตัวอย่างวิดีโอนะคะแล้วก็รายละเอียดคร่าวๆนะคะของคลาสเรียนนั้นๆนะคะเมื่อเลื่อนลงมาจนถึงข้างล่างสุดนะคะก็จะเห็นคำว่าสมัครเรียนพี่ๆก็สามารถกดคำว่าสมัครเรียนได้เลยค่ะเมื่อกดสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์ก็จะพาพี่ๆมาที่หน้าของบทเรียนนะคะในคลาสนั้นๆค่ะเมื่อเลื่อนลงมาล่างสุดนะคะพี่ๆจะเห็นวงล้อค่ะที่จะบอกความคืบหน้านะคะของการเรียนคลาสนี้ของเรานะคะเมื่อเราดูจบแต่ละคลาสนะคะเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะเมื่อพี่ๆเรียนจบทั้งหมด15คลาสแล้วนะคะวงล้อนี้ก็จะเป็น 100% เต็มค่ะแล้วตรงใบประกาศนียบัตรนะคะตอนนี้ที่เรายังไม่สามารถกดได้เพราะว่าเรายังเรียนไม่จบนะคะเมื่อเราเรียนจบครบทั้ง 100% แล้วนะคะเราก็จะสามารถกดคำว่าใบประกาศนียบัตรนะคะเพื่อปริ้นออกมาเป็นใบประกาศนียบัตรได้นั่นเองค่ะอีกปุ่มนึงนะคะที่เราเห็นก็คือปุ่มเอกสารการเรียนค่ะเมื่อเรากดคำว่าเอกสารการเรียนนะคะก็จะมีเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละคลาสนะคะโผล่ขึ้นมาให้พี่ๆได้ดาวน์โหลดนะคะไม่ว่าจะดาวน์โหลดมาเก็บไว้นะคะซึ่งไฟล์จะเป็น PDF ไฟล์ค่ะพี่ๆสามารถเปิด
ประกอบนะคะกับการเรียนไปได้เลยสำหรับวันนี้นะคะน้ำหวานจะเลือกเรียนวิชาที่1บทที่1เลยค่ะน้ำหวานก็กดคำว่าเข้าเรียนได้เลยค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะพี่ๆก็สามารถเริ่มเรียนได้เลยค่ะแต่ว่าแต่ละบทเรียนของเรานะคะในครั้งแรกที่พี่ๆเริ่มเรียนนะคะเราจะไม่สามารถกดข้ามหรือว่าสคิปตอนเพื่อไปดูตอนจบได้นะคะเราจะต้องเรียนให้จบก่อนนะคะหลังจากที่เราเรียนจบในครั้งแรกแล้วนะคะเราสามารถกดเร่งหรือว่าย้อนถอยหลังได้ค่ะในหน้าห้องเรียนนี้นะคะก็จะมีแถบที่พี่ๆต้องรู้จักนะคะอีก3แถบด้วยกันค่ะก็คือแถบด้านล่างนะคะที่พี่ๆเห็นอยู่ก็จะมีห้องสนทนาค่ะเป็นพื้นที่ให้นักเรียนวัยเก่าของเรานะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะเป็นบอร์ดกระดานสนทนานั่นเองนะคะพี่ๆสามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดคำว่าส่งตรงนี้นะคะปุ่มต่อมานะคะคือปุ่มแบบทดสอบค่ะเราจะสามารถกดทำแบบทดสอบได้ก็ต่อเมื่อเราดูคลิปจบแล้วเท่านั้นเช่นกันนะคะปุ่มต่อมาค่ะคือปุ่มการบ้านนะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละคลาสที่เราเข้าเรียนเลยค่ะว่าคลาสนั้นๆนะคะมีการบ้านหรือเปล่าค่ะถ้ามีการบ้านนะคะก็อย่าลืมกดปุ่มทำการบ้านด้วยค่ะเมื่อเราเรียนจบแล้วนะคะก็สามารถกดคำว่าบทเรียนถัดไปเพื่อเข้าเรียนบทถัดไปหรือว่าถ้าพี่ๆยังไม่อยากเรียนบทถัดไปนะคะสามารถย้อนกลับไปที่หน้าแรกนะคะเพื่อเรียนบทเรียนอื่นๆได้ค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนบททุกบทเรียนนะคะต่อกันค่ะเราอยากจะข้ามไปเรียนบทเรียนไหนก่อนก็ทำได้นะคะอย่างที่น้ำหวานบอกค่ะว่าอันนี้นะคะเราสร้างมาเพื่อพี่ๆโดยเฉพาะค่ะคือทำให้เหมาะสมกับพี่ๆที่สุดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเว็บ Happy Learn ที่วันนี้น้ำหวานเอามาฝากพี่ๆค่ะพี่ๆคนไหนนะคะที่ได้ลองเข้าไปเรียนแล้วนะคะชอบคลาสไหนหรือว่าชอบบทเรียนไหนเป็นพิเศษนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังนะคะให้กับน้ำหวานแล้วก็พี่ๆท่านอื่นๆกันได้นะคะแอปไหนดีเทคโนโลยีไหนเหมาะเราพร้อมไปสรรหามาแบ่งปันให้กับชาวยางแฮปปี้ได้ลองใช้กันแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำหวานขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ